โอเคครับ นี่เป็นคลิปที่ผมสัญญาไว้นะครับเป็นคลิปเสริมนะครับก็นะครับเนื่องจากว่าที่เราเรียนในวันนี้นะครับมันมีเกี่ยวข้องกับโนเทชันหลายตัวนะครับนะครับมีทั้ง Big O นะครับ Big Omega นะครับ Big Theta Little O Little Omega นะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าเรานะครับทำความคุ้นเคยรู้จักกับสักตัวหนึ่งจริงๆเนี่ยนะครับเราจะพบว่าไอ้ที่เหลือเนี่ยนะครับเราอะแดปไปไม่ยากนะครับนะครับก็ในที่นี้นะครับเราจะลองมาทำความรู้จักกับ Big O หลักๆก่อนนะครับทีนี้นะครับ Big O นะครับนะครับอันนี้คือทวนก่อนนะครับ Big O เนี่ยคืออะไรใช่ไหมครับผมก็บอกว่ามีฟังก์ชันอยู่นะครับ 4n กำลัง3บวก 9n กำลัง2นะครับบวก 11n บวก102นะครับทีนี้นะครับผมก็นะครับอยากจะนะครับ express นะครับก็คือนะครับทางฟังก์ชันตัวเนี้ยแปลงตัวเนี้ยนะครับให้ไปอยู่ใน Big O นะครับสิ่งที่ผมทำก็คือตามนี้นะครับดรอปโลว์ด้วยเทอมแล้วก็ ignore leading constant นะครับก็แปลว่าอะไรแปลว่านะครับผมสนใจแค่นะครับเทอมที่มีดีกรีสูงสุดนะครับ high order term นะครับแล้วก็นะครับผมก็นะครับ high order term คือ4 n กำลัง3นะครับแล้วผมก็ ignore leading constant constant ตัวนี้ก็คือ4นะครับค่าคงที่ที่มันคูณอยู่กับตัว n กำลัง3แล้วผมก็เอา n กำลัง3เนี่ยนะครับจับมาเขียนในวงเล็บของ Big O นะครับทีนี้การทำอย่างนี้เนี่ยมันแปลว่าอะไรนะครับโดย intuition นะครับ intuition ก็เหมือนกับพลังสังหรณ์อะไรเงี้ยนะครับไอการที่เราทำอย่างเงี้ยนะครับมันแปลว่านะครับเราสนใจนะครับเทอมที่มีดีกรีสูงสุดนะครับเนื่องจากนะครับถ้าเราดูนะครับสไลด์นี้นะครับนะครับบอกว่า symptomatic notation นะครับก็เป็นวิธีที่จะนะครับอธิบายถึงพฤติกรรมของฟังก์ชันนะครับในลิมิตนะครับก็แปลว่านะครับถ้านะครับเราเทคลิมิตไม่ใช่เทคลิมิตสินะครับถ้าเราให้ n เนี่ยค่า n นะครับเข้าใกล้อินฟินิตี้มากๆนะครับจะเห็นได้ว่าเทอมนะครับที่มันส่งผลกระทบสูงสุดกับฟังก์ชันเนี่ยนะครับที่ทำให้ค่าของฟังก์ชันมันโตเรื่อยๆนะมันคือ n กำลัง3นะครับตัวอย่างนะครับอย่างเช่นถ้าผมให้ n เป็นนะครับ10ยกกำลัง10อย่างเงี้ยนะครับไอ้แค่เทอม n กำลัง3เนี่ยมัน นะครับมันจะถูกเจเนเรตออกมาเป็น10ยกกำลัง30ใช่ไหมครับถูกไหม10ยกกำลัง10นะครับสำหรับไอ้เทอมนี้มันก็จะเป็น10ยกกำลัง20นะครับทีนี้มันยังใกล้ๆกันอยู่ใช่ไหม10กำลัง30กับ10กำลัง20นะแต่นะครับถ้าคุณเพิ่มนะครับโทษทีนะครับถ้าคุณเพิ่มนะครับถ้าคุณเพิ่ม n นะครับมากขึ้นเรื่อยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับไอ้ตัวนะครับที่เทอมที่มีดีกรีน้อยๆที่มีออเดอร์เล็กๆเนี่ยนะครับอย่างเช่น n เดียวเนี่ยนะครับ10 ยกกำลัง 10มันก็แค่ได้แค่10ยกกำลัง10นะครับมันไม่ได้ทวีคูณนะครับมันไม่ได้เพิ่มเป็นปริมาณมากๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับยิ่ง n เข้าใกล้อินฟินิตี้เรื่อยๆนะครับเทอมพวกเนี้ยนะครับเทอมคอนสแตนต์เนี่ยไม่แมทเทอร์เลยนะครับ 11n ก็ลดความสำคัญลง 9n กำลัง 2ก็ลดความสำคัญลงนะครับนะครับทีนี้นะครับตัวที่ matter ก็คือตัวนี้ n กำลัง3นะครับเราก็เลยเอา n กำลัง3มาหยิบตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของตัวฟังก์ชันตัวนี้นะครับนะครับทีนี้ถ้าเราดูนะครับสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยก็คือตัวนี้นะครับทำให้เราโฟกัสนะครับสิ่งที่สำคัญนะครับด้วยการนะครับ abstracting away low order term นะครับก็คือ give away ไปเลยไม่ต้องไปสนใจนะครับนะครับทีนี้ นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ 100n กำลัง2บวก 1000n บวก
นะครับก็เหมือนกันนะครับ n n เทอม n กำลัง2เนี่ยนะครับเป็นตัวที่กำหนด running time ของมันนะครับนะครับ นะครับอันนี้ไม่ต้องสนใจนะครับก็นะครับถ้าคุณดูนะครับว่าพฤติกรรมของมันฟังก์ชันตัวเนี้ยนะครับถ้ามันอยู่ใน big O เนี่ยนะครับมันจะทำตัวเหมือนกับนะครับจริงๆมันอาจจะไม่ใช่อย่างนี้นะครับหมายถึงว่าฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันที่2เนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ได้ทำตัวอย่างนี้นะครับแต่ว่าในเทอมของ big O แล้วเนี่ยมันคือ n กำลัง2นะครับเช่นเดียวกันในฟังก์ชันนี้นะครับจริงๆมันไม่ได้เป็น n กำลัง3นะครับแต่ว่ามันทำตัวเหมือน n กำลัง3นะครับ big O คือบอกว่ามันทำตัวเหมือนนะครับโอเคทีนี้นะครับตัวนี้ไม่ค่อยมีอะไรนะครับก็บอกว่าถ้า n เข้าใกล้อินฟินิตี้นะครับอัลกอริทึมที่มี running time เป็น n กำลัง2นะครับมันจะชนะ n กำลัง3เสมอก็คือมันจะเร็วกว่าเพราะว่าอัตราการเติบโตของฟังก์ชัน n กำลัง2เนี่ยมันต่ำกว่า n กำลัง3นะครับนะถ้าคุณรันไปเรื่อยๆนะครับให้ n เข้าสู่อินฟินิตี้เรื่อยๆฟังก์ชันที่2จะชนะฟังก์ชันแรกนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมหมายความว่านะครับทีนี้นะครับถ้าเรามาดูตัว นะครับตัว big O นะครับที่เป็นนะครับ formal definition ของมันนะครับเราก็ได้ว่านะครับ big O เป็นเซตนะครับบลา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 ไปนะครับแล้วก็ผมก็บอกว่ามันมีกราฟใช่ไหมแล้วผมก็บอกว่าอันนี้มันคืออะไรนะครับทีนี้นะครับอยากให้เราโฟกัสที่ตรงบรรทัดแรกนะครับบรรทัดแรกบอกว่า big O นะครับวงเล็บแล้วก็ฟังก์ชัน g n เนี่ยอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับด้วย definition ของมันเนี่ยมันคือเซตของฟังก์ชันนะครับถ้าคุณดูตรงนี้ก็คือเซตของฟังก์ชันนะครับเซตของฟังก์ชันก็คือฟังก์ชันที่มันอยู่ในเซตก็คือ f n ใดๆฟังก์ชันใดๆนะครับแต่ว่าฟังก์ชันนี้มีคุณสมบัติบางอย่างนะครับซึ่งคุณสมบัติก็คือตัวนี้นะครับก็คือ asymptotic growth นะครับอัตราการเติบโตนะครับในเชิง asymptotic นะครับไม่ได้เร็วไปกว่า gn นะครับไม่ได้เร็วไปกว่า gn นะครับอันนี้คือนะครับความหมายของตัวนี้นะเป็นภาษาพูดนะครับเป็นภาษาพูดเดี๋ยวให้เสร็จก่อนนะครับให้มันลงให้เสร็จก่อนนะครับผมจะได้พูดทีเดียวเลยโอเคเอาสไลด์นี้หน่อยนะครับทีนี้นะครับก็บอกว่า GN นะครับเป็น upper bound ของ FN นะครับอย่าลืมว่าเราพูดถึง upper bound เราพูดถึงว่านะครับสิ่งที่เป็นการการันตีนะครับว่านะครับค่าใดเนี่ยจะไม่เกินค่าที่เรากำลังพูดถึงอยู่นะครับก็คือเป็นขอบบนนั่นเองนะครับขอบบน upper bound คือขอบบนนะครับทีนี้นะครับถ้าจะทำให้มันเคลียร์ขึ้นนะครับเราก็จะต้อง define ว่า asymptotic growth is no faster than gn มันคืออะไรนะครับมันก็คือว่านะครับเราบอกว่านะครับเราใช้ big O notation เนี่ยนะครับเพื่อเป็น upper bound ของฟังก์ชันนะครับ upper bound นะครับ upper bound ในที่นี้ก็คือ asymptotic upper bound นะครับ asymptotic ก็คือว่ามันจะมี constant เข้ามาเกี่ยวนะครับถ้าไม่เอาทิ้งก็เอาเข้ามานะครับอันนี้คือการเอาเข้ามานะครับก็คือว่า upper bound เนี่ยนะครับก็คือว่ามันเป็น upper bound ของฟังก์ชัน fn เนี่ยนะครับfn ตัวนี้นะครับ within constant ก็คือว่ามันห่างกันอยู่แค่ constant หมายถึงว่าถ้าเราเอานะครับห่างกันอยู่ constant ก็คือว่าถ้าเราเอา c ไปคูณนะครับตัว g เนี่ย g ฟังก์ชัน g นะครับแล้วนะครับค่าของฟังก์ชันนะครับค่าของผลคูณของ c กับ gn มันจะอยู่เหนือ fn เสมอ
นะครับอันนี้คือคำว่านะครับ at mode within constant นะครับนะครับมันไอตัวเนี้ยนะครับไอตัวฟังก์ชันตัวเนี้ยมัน CTN เนี่ยมันจะอยู่เหนือ FN นะครับแค่สีเท่านะครับจริงๆแล้ว GN มันอาจจะเป็นอะไรไม่รู้มันอาจจะอยู่ข้างใต้นะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่พอมันเราจับค่า C ไปคูณปุ๊บนะครับมันก็จะโผล่ขึ้นมาเหนือ FN นะครับก็คือมันโตนะครับตัวอัตราการเติบโตของ FN เนี่ยนะครับถูกบาวด้วย GN ตลอดนะครับ asymptotic ก็คือมี C คูณอยู่นะครับแล้วนะครับไอตัวนะครับตอนที่มันโผล่ขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องโผล่ขึ้นมาตั้งแต่ค่า n 0นะครับค่าใดค่า1นะครับแล้วก็มันก็จะต้องเหนือไปตลอดเลยนะครับไปตลอดเลยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ฟังก์ชันนี้นะครับไอ้ฟังก์ชันสิ่งที่ definition ของตัวเนี้ยนะครับของ big o เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่กำลังผมพูดถึงไปเมื่อกี้นะครับแต่ตีเป็นเครื่องหมายคณิตศาสตร์ก็จะบอกว่านะครับนะครับ big O of G of n เนี่ยนะครับเป็นเซตที่ contain ฟังก์ชัน fn ใดๆนะครับที่นะครับฟังก์ชันนี้นะครับมันจะมีนะครับ constant ที่เป็นค่าบวก2ตัวก็คือ c กับ n 0นะครับที่ทำให้นะครับ0นะครับน้อยกว่าเท่ากับ n น้อยกว่าเท่ากับ c g nนะครับทำให้อักษรต่างๆตรงนี้เป็นจริงนะครับทุกค่า n ที่มากกว่า n 0นะครับก็ประมาณนี้นะครับทีนี้เนื่องจากว่ามันเป็นเซตใช่ไหมครับ big O of G of n มันเป็นเซตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ fn เนี่ยก็ต้องเป็นสมาชิกของ big O of G of n นะครับถ้าจะสังเกตที่ตรงหน้านี้นะครับผมให้มันเท่ากับBig O ของ n กำลัง3ใช่ไหมครับจริงๆแล้วเครื่องหมายตรงนี้ไม่ใช่เท่ากับนะครับเครื่องหมายตรงนี้คือการเป็นสมาชิกนะครับเป็นสมาชิกนะครับแต่ว่านะครับโดยทั่วไปนะครับเราจะเขียนว่า fn นะครับเท่ากับนะครับ Big O of G of n นะครับแทน fn เป็นสมาชิกของ Big O of G of n นะครับคือจริงๆแล้วใช้สลับกันได้นะครับโอเคนะครับทีนี้ก็มีตัวอย่างก็คือว่า 2n กำลัง2เท่ากับ big O เป็นกำลัง3นะครับทีนี้นะครับไอ้ตัวนี้มันก็จะไม่เหมือนเท่าที่ผมนะครับบอกไปตอนแรกใช่ไหมครับว่า 2n กำลัง2เนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันคือการถ้าจะทำให้มันเป็น big O นะครับก็ทำให้ก็หยิบแค่ n กำลัง2มาเขียนนะครับมันก็ต้องควรจะเป็น big O วงเล็บแล้วก็ n กำลัง2ถูกไหมครับแต่ว่านะครับ 2n กำลัง2เนี่ยมันยังเป็นนะครับจริงๆแล้วมันยังอยู่นะครับมันยังเป็น big O นะครับจริงไอ้ตรงเนี้ยนะครับเป็นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้คำว่าเป็นได้นะครับ 2n กำลัง2เนี่ยมันเป็น big O ของ n กำลัง3นะครับหรือว่า n กำลัง3เนี่ยนะครับอันนี้อย่างนึงก็คือว่า n กำลัง3นะครับเป็น upper bound ของ 2n กำลัง2เหมือนกันนะครับโดยที่มีค่า c กับ n 0ไปตรงนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะ work out ให้ดูว่ามันใหม่ยังไงนะครับผมก็มีนะครับ2 n กำลัง2นะครับทีนี้นะครับเนื่องจากว่านะครับผมบอกว่านะครับจริงๆแล้วมันเขียนอย่างนี้แล้วกันจริงใช้เครื่องหมายตรงนี้เป็นสมาชิกก็ได้นะครับนะครับ n กำลัง3นะครับทีนี้ด้วย definition เนี่ยผมจะต้องบอกว่านะครับไอตัวนะครับ 2n กำลัง2เนี่ยนะครับก็คือไอตัวนี้คือผมเอา 2n กำลัง2เนี่ยจริงๆแล้วมันคือ fn นะผมเอาไปแทนในตัว definition นะครับแล้วก็นะครับมันจะถูกบาวด้วย c นะครับคูณกับ gn นะครับ gn เมื่อกี้ของเราคือ n กำลัง3ใช่ไหมครับก็คือทีนี้นะครับอันนี้คือตัวสมการหลักนะถ้าเทียบก็คือตัวนี้แต่ว่านะครับหน้าที่ของเราตอนนี้ก็คือว่าเราจะต้องบอกว่านะครับ
c เนี่ยคืออะไรนะครับ n 0คืออะไรนะครับเพื่อที่จะบอกว่าทำไมมันถึงเขียนได้นะครับทำไมมันเขียนอย่างนี้ได้นะครับก็คือตาม definition มันจะต้องบอกว่ามี c นะครับค่าคงที่ที่เป็นบวกนะครับกับ n 0ที่ทำให้ตัวนี้เป็นจริงนะครับ for all n นะครับที่มากกว่า n 0ก็คือว่าไอ้อสมการตัวนี้นะครับจะต้องเป็นจริงนะครับสำหรับทุกๆค่า n นะครับที่มากกว่า n 0ทีนี้นะครับเราจะเลือก c หรือ n 0ยังไงนะครับถ้าเราดูคร่าวๆนะครับอันนี้ตัดออกมาอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นส่วนที่เรา derive มาเรื่อยๆจาก definitionทีนี้ส่วนที่เราจะโชว์ว่า c กับ n 0มันเท่าไหร่นะครับผมก็ดูก่อนนะครับ2 n กำลัง2ใช่ไหมครับ2 n กำลัง2นะครับกับ n กำลัง3นะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าดูอย่างนี้คร่าวๆใช่ไหมครับผมสามารถให้ c เนี่ยเป็น2ได้นะครับให้ c เป็น2ได้2 n กำลัง3มากกับ2 n กำลัง2เนี่ยนะครับความสัมพันธ์ของมันก็คือว่า2 n กำลัง3เนี่ยมันมากกว่าหรือเท่ากับ2 n กำลัง2ถูกไหมครับเพราะว่า2กับ2มันเท่ากันนะครับทีนี้มันค่าที่เหลือมันต้องอยู่ที่ n กำลัง2 n กำลัง3นะครับถามว่าอสมการเนี่ยนะครับจะเป็นจริงสำหรับค่า n ที่เท่าไหร่นะครับถ้าเราดูก็คือว่ามันเป็นจริงสำหรับค่า nมากกว่าเท่ากับ1นะครับคุณก็ลองดูนะครับว่ามันเป็นจริงยังไงก็คือว่าเอา n กำลัง2ตัดไป n กำลัง2ตัดไปมันก็จะเหลือ n นะเอา2ตัดปุ๊บนะครับเป็น1นะครับก็แปลว่าให้ตัวสมการตัวเนี้ยนะครับมันเป็นจริงนะครับเมื่อ c เท่ากับ2นะครับ c เท่ากับ2แล้วก็ n เนี่ยมากกว่าทีนี้นะครับผมก็สามารถทำอย่างนี้ได้นะครับสามารถเอา c มาเท่ากับ2ตรงนี้ได้นะครับก็ผมแสดงแล้วนะครับว่าอสมการตัวนี้นะครับเป็นจริงนะครับเมื่อ c เท่ากับ2แล้ว n มากกว่า1นะครับและผมสามารถให้ตัว n 0นะครับ n 0เนี่ยนะครับเป็น1ได้นะครับหรือนะครับให้ n 0เป็น2ก็ยังได้นะครับเราแค่ต้องหานะครับว่ามันมีนะครับก็คือว่าตรงนี้มันคือ there exists นะครับก็คือว่ามี c กับ n 0อยู่นะครับมี c กับ n 0อยู่นะครับทีนี้เราก็โชว์เสร็จละนะครับว่าเฮ้ยนะครับไอ้ตัวนี้มันเท่ากับนี้นี่นะครับทีนี้จะเห็นได้ว่าไอ้ตัวนะครับ c 1กับ n 0เท่ากับ2เนี่ยนะครับมันไม่เท่ากับที่เราหามานะครับจริงๆแล้วนะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูตรงนี้ถ้าเราเอา1ใส่ตรงนี้นะครับเอา1ใส่ตรงนี้มันจะเป็น n กำลัง3เอา1คูณนี้เลยทีนี้นะครับไอ้ตัวเนี้ยนะครับเราไม่รู้ใช่ไหมครับว่าไอ้ตัวเนี้ยนะครับความสัมพันธ์มันคืออะไรนะครับ1ตารางn กำลัง2กับ n กำลัง3นะครับเครื่องหมายที่มันจะอยู่ตรงเนี้ยนะครับเราไม่รู้อาจจะเป็นน้อยกว่าเท่ากับมากกว่าเท่ากับก็ได้แต่ถ้าเราให้ c เป็น1นะครับทีนี้นะครับ n ของเราเนี่ยถ้าเราจะอยากให้สมการมันโฮมนะครับก็คือว่าไอตัวอสมการนะครับตัวเนี้ยนะครับมันเป็นจริงนะครับก็คือ2 n กำลัง2มากกว่า1คูณกับ n กำลัง3นะครับสิ่งที่ผมต้องทำคือว่าไอสมการเนี่ยมันจะเป็นจริงที่ n ค่าไหนนะครับผมก็นะครับถ้าดูคร่าวๆนะครับก็คือเอา n กำลัง2ตัดตรงนี้มันจะได้ n n มากกว่าเท่ากับ2ทำให้สมการตัวนี้เป็นจริงนะครับก็คือว่ามันก็เหมือนเมื่อกี้นะครับแต่ว่าเราเปลี่ยนค่า c กับค่า n นะครับ n มากกว่า2ทำให้สมการตัวนี้เป็นจริงนะเพราะฉะนั้นนะครับเราสามารถหาคู่ที่2ได้ก็คือตามนี้นะผมสามารถให้นะครับ c เท่ากับ1นะ
ครับ n 0เท่ากับ2ได้เพราะว่าเราโชว์ไปแล้วว่าหน่วยมันจริงใช่มั้ยครับทีนี้เวลาทําข้อสอบนะครับเราก็ต้องนะครับทํากันบ้านนะครับเราก็ต้องนะครับโชว์ได้ว่าทําไมมันถึงจริงนะครับไล่มาเรื่อยๆตรงนี้เพราะว่าอะไรนะครับเขียนบอกไว้ด้วยไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็โชว์ไปแล้วว่าไอ้ตรงนี้มันเป็น2 n กําลัง2นะครับเป็น big o ของ n กําลัง3นะครับทีนี้นะครับถ้าลองเป็นฟังก์ชันอื่นใช่มั้ยครับถ้าเป็น n กําลัง2นะครับถ้าเป็น n กําลัง2นะครับถ้า n กําลัง2ง่ายๆเลยนะครับนะครับก็คือว่าถ้าผมบอกว่า2 n กําลัง2นะครับเท่ากับ big o ของ nนี่คือสิ่งที่เราคุยกันตั้งแต่ตอนต้นก็คือว่า n กำลัง2เนี่ยนะครับคุณก็หยิบมาเขียนเลยในวงเล็บเพราะว่ามันเป็นนะครับไอตัวเทอมที่มีดีกรีสูงสุดทีนี้ผมจะโชว์ว่ามันอย่างนี้นะครับผมต้องทำไงผมก็ทำเหมือนเดิมนะครับก็โชว์ว่ามันน้อยกว่าเท่ากับ0ตาม definition นะครับก็นะครับดีไลท์มาเรื่อยๆนะครับ cนะครับทีนี้นะครับโฟกัสว่านะครับ c เท่ากับอะไรนะครับนะครับ n นะครับอันนี้เป็นเซมิโคลอนนะครับเท่ากับอะไรนะครับตัวนี้ต้อง hold for all นะครับก็คือเป็นจริงนะครับสำหรับทุกๆค่า n ที่มากกว่า n 0นะครับต้องเป็นนะครับก็นะครับถ้าเราดูนะครับ 2n กำลัง2มันควรจะน้อยกว่าคอนสแตนต์คูณ n กำลัง2นะครับตรงนี้น้อยกว่าเราก่อนนะครับจริงๆแล้วนะครับผมสามารถเลือกตรงนี้เป็นอะไรได้บ้างนะครับ c ตรงนี้นะครับผมสามารถเลือกให้ c ตรงนี้เป็น3ได้มั้ยได้ถูกมั้ยถูกมั้ยเพราะว่านะครับ 2n กำลัง2เนี่ยมันเท่ากับ2 n กำลังตัวนี้มันเท่ากับนะครับมันน้อยกว่าเท่ากับ2 n กำลัง2บวกด้วยอีก n กำลัง2ใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ข้างขวานี่มากกว่าข้างซ้ายอยู่แล้วนะครับแล้วไอ้ตัวเนี้ยมันโฮที่เท่าไหร่นะครับมันโฮที่ n เป็นอะไรก็ได้เลยนะครับใช่ไหม n เป็น1มันจบอะไรก็ได้นะครับนะครับไอ้ตัวเนี้ยนะครับถ้าเราเลือก4เป็น3n 0ของเราเนี่ยนะครับก็คือไอ้ตัวเนี้ยนะครับสมการตัวเนี้ยมันจริงตั้งแต่ n มากกว่าเท่ากับ1นะครับถูกมั้ยเพราะฉะนั้นนะครับก็คือ3ผมให้ n มากกว่านี้มันก็ต้องมากกว่าใช่มั้ยเพราะว่า n เนี่ยมันเป็นฟังก์ชันกำลัง2นะครับมันเท่ากันอยู่เพราะฉะนั้นนะครับผมก็จะสามารถเขียนตรงนี้ได้ว่า c ตรงเนี้ยเป็น3นะครับแล้วก็ n ตรงนี้เป็น1นะครับทีนี้ถ้าล็อก n เป็น1เนี่ยผมใส่อะไรได้อีกนะครับผมใส่นะครับ4ได้มั้ยได้นะครับก็ยังทำให้มันเป็นจริงอยู่นะครับผมใส่อะไรก็ตามที่มันมากกว่า2ใช่มั้ยนะครับ4นะครับ5นะครับนะครับไปเรื่อยๆนะครับผมสามารถหานะครับไอ้ตัว positive constant มาใส่ได้ตลอดนะครับถ้าคุณจริงๆแล้วมันก็จะเป็นเหมือนกันกับเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ผมของ n กำลัง3เนี่ยผมโชว์ว่ามันมี2ค่าจริงๆมันมีมากมายนับไม่ถ้วนนะครับคุณหาใส่เข้ามาใส่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับกลับไปนะครับเราก็นี่คือเราโชว์แล้วว่า2 n กำลัง2เนี่ยมันนะครับเท่ากับ big o ของ n กำลัง2นี่ big o นะดูมันเป็น little o นะตัวนี้ big o นะครับก็นะครับสาเหตุที่เราหยิบตรง n กำลัง2มาเขียนด้านขวานี้ก็คือว่าเราสามารถหา constant ที่สูงกว่า2ได้เสมอนะครับเช่นเดียวกันนะครับ constant ที่มาคูณกับ n กำลัง2แล้วนะครับมันจะเป็น upper bound ก็คือมันจะมากกว่านะครับไอ้ตัวนี้ไอ้ตัว2 n กำลัง2ตลอดนะครับแต่ครับคือเราทำให้ตัวนี้มันเป็นจริงได้นะครับเพราะฉะนั้น
ไอ้ตัวฟังก์ชันตัวเนี้ยนะครับมันก็อยู่ใน n กําลัง2 big o ของ n กําลัง2นะครับเช่นเดียวกับตรงนี้นะครับผมสามารถหาคอนสแตนท์ที่ใหญ่ๆมาคูณ n กําลัง3แล้วนะครับมันจะนะครับมันจะเป็น upper bound ของตัวนี้นะครับโอเคนะครับน่าจะประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับ big omega นะครับถ้าคุณดู big omega นะครับ big omega อยู่ตรงบิ๊กโอเมก้าก็อยู่ตรงนี้นะครับโอเมก้าอยู่ตรงนี้นะครับบิ๊กโอเมก้าก็คือว่าเซตของบิ๊กโอเมก้าของ GN นะครับอ่านตรงนี้ก่อนนะครับมันแทนเซตของฟังก์ชัน FN นะครับที่นะครับอัตราการเติบโตในเชิงอซิมโทติกของมันเนี่ยนะครับอยู่ข้างล่าง GN นะครับก็คือนะครับ no slower ไม่ช้าไปกว่า gn ก็คือว่านะครับก็คืออย่างต่ำ fn เนี่ยนะครับอย่างต่ำเท่ากับ cgn นะครับก็คือ gn เนี่ยนะครับก็คือว่าเรากำลังบาวอยู่นะครับเรากำลังบอกว่าฟังก์ชันเนี่ยมันจะไม่เกินนะครับ gn นะครับ within constant นะครับก็คือตรงเนี้ยเอาใหม่นะครับนะครับ big omega ของ gn คือเซตของฟังก์ชัน fn ใดๆนะครับที่ asymptotic growth นะครับอัตราการเติบโตของ fn เนี่ยนะครับโตไม่ช้าไปกว่า gn นะครับก็คือโตเร็วกว่า gn ได้นะครับแล้วก็โตเท่ากับ gn ได้นะครับก็คือบอกว่า gn เนี่ยเป็น lower bound ของ fnครับ lower bound ก็คือตรงนี้ให้คิดว่ามันเหมือนกับว่าเราบอกว่ามันน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับ fn นะครับเราใช้ big omega นะครับเพื่อจะบอก lower bound ของฟังก์ชันว่านะครับมันอย่างน้อยที่สุดนะครับห่างจากตัว fn นะครับเป็นแค่ constant factor หรือ constant มาคูณ gnแล้วมันจะอยู่ใต้ fn นะครับแล้วก็นะครับการนะครับไอตัวเนี้ยนะครับไอตัว inequality เนี้ยมันโฮมนะครับตั้งแต่สำหรับทุกๆค่า n ที่มากกว่า n สูงนะครับก็ตรงนี้ก็คือ for sufficiently large n ตรงนี้นะครับก็นะครับน่าจะประมาณนี้นะครับวิธีพิสูจน์ก็คล้ายๆกันเหมือนเมื่อกี้นะครับทำยังไงให้มันsatisfy equation inequality นะครับตัวนี้คุณก็คือลอกกันมาเลยนะครับวิธีทำนะครับก็คล้ายๆกันนะครับทีนี้อย่างเช่นนะครับถ้าผมจะบอกว่าไอ้ตัว2 n กําลัง2เนี่ยนะครับมันเป็นนะครับ big omega ของ n กําลัง2นะครับผมทำไงผมก็นะครับจะต้องบอกว่านะครับเอาเขียนใหม่แล้วกันนะครับ2 n กําลัง2ใช่มั้ยครับมันจะต้องนะครับมี lower bound นะครับเป็น n กําลัง2นะครับคูณค่า c บางค่านะครับมากกว่า0ด้วยตาม definition นะครับแล้วก็นะครับไอ้ตัวเนี้ยนะครับ inequality ตัวเนี้ยต้องโฮลนะครับ for all n นะครับที่นะครับมากกว่า n 0นะครับคำถามก็เหมือนเดิมนะครับ c เท่าไหร่นะครับ n 0เท่าไหร่อยู่ทิ้งไว้ก่อนนะครับทีนี้เราก็มาดูนะครับเราก็มาดูไปนะครับแล้วก็มาดูว่านะครับ2 n กําลัง2เนี่ยมันมากกว่าอะไรได้บ้างที่ตรงนี้ไม่เอ็นกําลังสองอยู่ผมก็พบว่าเฮ้ยผมมอง c เท่ากับ1ได้ถ
ูกไหม1 n กำลัง2มากกว่า2 n กำลัง2นะครับ obviously นะครับเพราะว่า n กำลัง2เนี่ยไอ้ตรงนี้มันคือ n กำลัง2บวก n กำลัง2มันต้องมากกว่า n กำลัง2ถูกไหมนะครับก็นะครับผมก็เลือก4เป็น1นะครับทีนี้ไอ้ตัวนี้มันจะโฮเมื่อไหร่นะครับมันจะโฮเท่าที่ค่าไหนนะครับก็ดูว่ามันโฮนะครับมันโฮตลอดกาลเลยถูกปะนะครับนะครับมันโฮที่นะครับก็คือไอ้ inequality ตัว inequality ตัวเนี้ยนะครับนะครับสมการนี้มันโฮตั้งแต่ n เป็นอะไรก็ได้นะครับไม่ใช่ว่า n เป็นบวกผมให้ n มากกว่า1มันโฮตลอดนะครับเพราะฉะนั้นผมเอา n เท่ากับ1 n 0กับ1ได้นะครับ c เท่ากับ1ได้นะครับอ่ะทีนี้ก็เขียนแล้วถูกมั้ยทีนี้นะครับมันเป็นอะไรได้อีกนะครับมันยังเขียนได้ว่า 2n กำลัง 2นะครับมี lower bound ก็คือเป็น n ได้นะครับเพราะว่า n เนี่ยนะครับถ้าดู n กำลัง 2อยู่นี้ครับนะครับ n เดียวอยู่ตรงนี้นะครับก็คือว่ามัน bound จากด้านล่างได้นะครับมันเป็น lower bound ของ 2n กำลัง 2นะครับอันนี้เป็น tnทีนี้ถ้าผมจะพูฟตัวนี้ไม่ใช่พูฟนะครับโชว์แสดงให้ดูว่ามันสามารถทำได้อย่างนี้จริงๆนะครับก็ผมก็ต้องบอกว่า0นะครับนะครับตัวนี้ก็เอาฟังก์ชันนี้มาเขียน2 n 2นะครับคูณด้วย c n นะครับเท่ากับ2 n 2นะครับทีนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับ all for all n ที่มากกว่า n 0นะครับไอตัวนี้ก็อ่ะนี่นะครับทีนี้4เป็นเท่าไหร่ n 0เป็นเท่าไหร่นะครับก็นะครับนะครับผมก็ดูความสัมพันธ์ของมันนะครับ 2n กำลัง 2กับ n เดียวนะครับผมควรจะเอาอะไรมาใส่หน้า n แล้วมันเป็นอย่างนี้นะครับมันน้อยกว่าครับนะครับก็ผมไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมครับ c ก็เป็น1ก็ได้นะครับนะครับเพราะว่านะครับ c เป็น1อันนี้ผมไม่เขียนเนาะก็เป็น n นะครับนะครับ n น้อยกว่า2คูณ n คูณ n ถูกไหมนะครับตรงนี้ก็คือ 2n กำลัง 2 คือ 2คูณ n คูณ n นะครับมันจริงทุกจำนวนอยู่แล้วนะครับมันจริงนะครับที่นะครับ n มากกว่าเท่ากับ1ด้วยเพราะฉะนั้น1กับ1แค่นี้ผมก็พูดแล้วล่ะผมก็โชว์แล้วว่ามันเขียนได้จริงเพราะมันมี4กับ n 0อยู่นะครับเหมือนกันนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วก็มีนะครับบิ๊กโอเมก้าไอ้บิ๊กธีต้านะครับเหมือนกันนะครับบิ๊กธีต้าเหมือนกันนะครับก็เริ่มที่ตรงว่าธีต้าออฟ g ออฟ n เนี่ยมันแทนฟังก์ชันนะครับ f ออฟ n ใดๆนะครับที่นะครับอัตราการเติบโตนะครับของ f n เนี่ยนะครับนะครับอยู่ในระดับเดียวกับ gnระดับเดียวกับ gn อันนี้คือนะครับภาษาพูดนะครับโอ้ยเอาตรงนี้ดีกว่าโอเคนะครับนะครับก็นะครับถ้าคุณดูตรงนี้นะครับก็คือว่าตาม definition นะครับอยู่ระดับเดียวกันก็คือว่านะครับคุณมีนะครับไอตัว upper bound นะครับมาอย่างนี้ gn คูณกับ c 2นะครับ lower bound มา c 1gn นะครับคือ gn มันเป็น gn คือฟังก์ชันเดียวกันนะครับแต่ว่าคุณมี4 2ค่านะครับแล้วก็คือมันถูกประกบอยู่นะครับเป็นแซนด์วิชอยู่ c1 คูณ gn น้อยกว่า fn นะครับถ้าคุณหา c1 c2 นะครับนี่ก็จะเพิ่มมาอีกสเต็ปนึงก็คือว่ามีคอนสแตนต์อยู่2ตัวนะครับตัวนึงบาวอยู่ข้างล่างตัวนึงบาวอยู่ข้างบนนะครับถ้าทำให้ไอ้ตัว inequality ตรงเนี้ยนะครับมันโฮสำหรับที่ n มากกว่าเท่ากับ n 0เนี่ย
ได้เนี่ยนะครับแปลว่านะครับฟังก์ชัน fn เนี่ยมันอยู่ในเซตของ big omega ของ g of n นะครับแล้วเราเรียก g of n ถ้าไอตัวฟังก์ชัน gn นะครับมันจะนะถ้า fn อยู่ใน big theta ของ gn เนี่ยนะครับ gn จะเป็นนะครับ asymptotic type bound นะครับก็คือขอบเขตที่มันนะครับที่มันกระชับนะครับกระชับนะครับสำหรับ fn นะครับถ้าดูตรงนี้ก็บอกว่านะครับเราใช้ theta notation เนี่ยเพื่อบอก type bound ของฟังก์ชันนะครับก็คือว่าฟังก์ชันที่มันอยู่ฟังก์ชัน gn เนี่ยกับ fn เนี่ยนะครับมัน equivalent กันนะครับไม่ใช่ equivalent มันเท่ากันอันนี้ equal นะครับ within นะครับ constant factor เท่านั้นนะครับ for sufficiently large n นะครับ within constant factor คือตรงนี้นะครับ constant c 1กับ c 2นะครับ for sufficiently large n ก็คือ for n ที่มากกว่า n 0นะครับโอเคนะครับทีนี้นะครับถ้าดูตรงนี้นะครับถ้าดูตรงนี้นะครับเรามีเทอร์เรมหนึ่งนะครับ f of n นะครับเป็น big theta ของ gn ก็ต่อเมื่อนะครับ fn เป็น big o ของ gn และ fn เป็นนะครับ big omega ของ gn นะครับถ้าเมื่อกี้นะครับผมเพิ่งโชว์ไปนะครับว่า 2n กำลัง2เนี่ยนะครับมันเท่ากับ big o ของ n กำลัง2นะครับ 2n กำลัง2นะครับ also เท่ากับบิ๊กโอเมก้าของ n กำลัง2ด้วยเพราะฉะนั้นนะครับถ้าตามนี้นะครับก็ต่อเมื่อนะครับก็คือเงื่อนไขนี้กับเงื่อนไขนี้เป็นจริงนะครับผมสามารถเขียนตรงนี้ได้เลยเพราะมันเป็น even only if นะครับก็คือผมสามารถเขียนได้นี้2 n กำลัง2นะครับเท่ากับก็คือว่าทางหนึ่งที่ผมจะบอกว่าผมเขียน 2n กำลัง2อยู่ในรูปนะครับ big theta ของ n กำลัง2ได้ก็คือว่าผมต้องไปไล่ตรงนี้มาก็ไปไล่ตรงนี้นะผมต้องบอกว่า c ของตรงนี้คืออะไร n ของตรงนี้คือ n 0ของตรงนี้คืออะไร c ตรงนี้คืออะไร n 0ของตรงนี้คืออะไรใช่ไหมครับก็คือผมโชว์ได้แล้วว่ามันเขียนอย่างนี้ได้นะครับเขียนอย่างนี้ได้พอมันเขียนอย่างนี้ได้คือด้วยทฤษฎีบทตัวนี้นะครับผมก็จะสามารถเขียนตัวนี้ได้ซึ่งนะครับถ้าเราดูตรงนี้นะครับ c มันจะมี c1g คูณ gn นะครับ c2tn ใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมสามารถหยิบ c กับ c ตรงนี้นะครับเอามาใส่ตรงนี้ได้นะครับเอามายัดไว้ตรง c ของ definition ตัวนี้นะครับแล้วก็ n0 ตรงนี้นะครับมันอาจจะไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าผมเลือกอันที่เป็นขอบบนได้นะครับก็คือเลือกอันที่มันมากกว่านะครับที่มันมากกว่านะครับนะครับคุณลองไปพิสูจน์ตัวนี้ดูก็ได้นะครับพิสูจน์ว่ามันเป็นจริงนะครับแล้วก็คือว่าไอ้ตัวนี้ก็จะทำให้ผมเขียนนี้ได้นะครับแล้วก็เมื่อเช้ามีคำถามจากนะครับหมู่ที่2นะถามดีมากนะครับบอกว่านะครับถ้านะครับไอ้ตัว big o กับตัวนะครับ big omega มันไม่เท่ากันนะครับอย่างเช่นนะครับ insertion sort นะครับ insertion sort นะครับ running time ของมันคือ big o ของ n กำลัง2ใน worst case นะครับ worst case นะครับแล้วก็นะครับใน best case running time นะครับมันคือ big o n นะครับจริงๆแล้วมันต้องเป็นผมสามารถเขียนได้ว่ามันเป็นอย่างนี้นี่นะครับที่ดีที่สุดนะครับเอางี้ดีกว่านะครับ big o n นะครับตรงนี้ไม่มี worst case แล้วนะครับทำไมนะครับก็คือถ้าผมบอกว่านะครับ insertion sort นะครับ algorithm นะครับมี running time เป็น big o ของ n กำลัง2ก็แปลว่านะครับไอตัว upper bound ของมันนะอยู่ที่ big o n กำลัง2นะครับช้าที่สุดคือ n กำลัง2มันทำตัวเหมือน n กำลัง2นะครับเร็วที่สุดนะครับมันทำตัวเหมือน n นะครับฟังก์ชันทำตัวเหมือน n เห็นได้ว่าตัว big o กับ big omega เนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับทีนี้นะครับ
ื่องจากเราบอกว่าถ้ามันเท่ากันมันจะเขียนเป็น big delta ได้นะครับทีนี้เมื่อมันไม่เท่ากันนะครับก็แปลว่านะครับมันเขียนเป็นนะครับ big delta ไม่ได้นะครับไอ้ตัวนี้ไม่สามารถไอ้ตัว running time ของมันสมมติ running time ของมันเป็น tn นะครับมันไม่สามารถจะ expect นะครับอยู่ในนะครับเทอมของนี้ได้นะครับ n กําลัง2นะครับก็แปลว่าอย่างนี้นะครับ tn ถ้า tn เป็น running time ของ isa นะครับ insertion sort ผมก็เขียนอย่างนี้นะครับมันไม่อยู่ในตัวนี้ n กําลัง2นะครับก็คือว่าคุณหา lower bound กับ upper bound ให้มันเท่ากันไม่ได้มันไม่มี type bound นะครับคุณไม่สามารถบอกขอบเขตนะครับขอบเขตที่มันกระชับได้ในไทยสิ่งปกตินะครับง่ายๆเนาะก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็มีอะไรนะครับมี little o นะครับ little o นี้ผมนะครับให้ดูง่ายๆก็คือว่าดูลิมิตของมันนะครับก็คือว่านะครับเราจะไม่เอาฟังก์ชันที่มันโตเท่ากับ gn นะครับทุกฟังก์ชันที่โตช้ากว่า fn นะครับผมลองไปเวิร์กเอาท์ดูว่าไปทำความเข้าใจกับตัวนี้นะครับจริงๆตัวนี้เห็นไม่ค่อยบ่อยนะครับมันจะอยู่ในพวก lower bound พวก lower bound proof นะครับพวก rule out ทั้งหลายนะครับซึ่งคอร์สนี้เราอาจจะไปไม่ถึงนะครับแต่ก็รู้ไว้ก่อนนะครับ little o นะครับดูตรงนี้นะครับ intuitive ของมันนะครับ big o ของ gn ของ little o gn เนี่ยมันคือ set ของ function fn นะครับที่อัตราการเติบโตของ fn เนี่ยนะครับโตนะครับนะครับช้ากว่า gn แน่นอนนะครับโตช้ากว่า gn นะครับก็แปลว่า gn มันเร็วกว่านะครับมันไม่มีทางเท่า gn หรอกนะครับก็บอกว่า gn เป็น upper bound ของ fn นะครับถ้า fn อยู่ใน big o tn นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับอันนี้นะครับก็คือนะครับคุณก็จะต้องตามเนี้ยนะครับตาม definition มันคล้ายๆเมื่อกี้นะครับแต่ว่ามันจะไม่ใช่ directive มันจะเป็น for any positive c มากกว่า0นะครับถ้าเราหา constant n 0ได้แล้วอันนี้เราแค่หา n 0ตัวเดียวนะครับว่า n 0มันเท่ากับเท่าไหร่นะครับในเทอมของ c นะครับแล้วเราบอกได้ว่าไอ้ตัวเนี้ย inequality นี้มัน hold ตั้งแต่ n เท่ากับ n 0นะครับแค่เราต้องบอก n 0ตัวเดียวนะครับตัวนี้คุณไปทำไงคุณก็ลองไปแทนเหมือนที่ผมทำเมื่อกี้นะครับคล้ายๆกันนะครับก็นะครับสังเกตตรงนี้นะครับ 2n นะครับอยู่ใน little o ของ n กำลัง2นะครับแต่ว่า 2n กำลัง2ไม่อยู่ใน little o n กำลัง2นะครับเพราะว่านะครับมันจะมีนะครับสำหรับทุกๆคนสำหรับทุกๆ constant c ที่มากกว่า0นะครับเราจะหาตัวนะครับ n 0ไม่ได้นะครับที่ทำให้ตัวนี้มัน inequality นี้มัน satisfy นะครับที่มันแปลว่าตัวเนี้ยนะมันทำไม่ได้นะครับก็เหมือนกับที่เราบอกว่าไอ้ตัวนี้ไม่เป็นตัวเนี้ยนะครับ little omega ก็อย่างเดียวกันนะครับอันนี้มันก็จะคล้ายๆกับเมื่อกี้นะครับก็บอกว่าเป็นต้นโอเมก้า tn เนี่ยมันเป็นเซตของฟังก์ชัน fn ใดๆนะครับที่อัตราการเติบโตของ fn เนี่ยนะครับมันช้ากว่าไอ้มันเร็วกว่า gn แน่ๆนะครับมันโตเรียบเคียง gn ไม่ได้นะครับก็คล้ายๆกันนะครับอ้าวนะครับคุณก็ดูอินทิวิทีฟตรงนี้ที่ผมบอกว่านะครับถ้าคุณเทคนิคแล้วมันจะได้ตัวนี้ลองไปคิดตัวเองนะครับแล้วก็ n กำลัง2นะครับอยู่ใน little omega ไหมนะครับก็ยังอยู่นะครับอยู่ยังไงเดี๋ยวคุณก็ไปลองไปไล่หา n 0ดูนะครับนี้มันก็จะเป็น for any positive constant เหมือนกันอันนี้ก็อย่างเดียวกันนะครับว่ามันไม่อยู่นะครับมันจะมีนะครับสำหรับค่า c บางค่าที่คุณหา constantที่จะมาทำให้ equation ตัว inequality ตัวเนี้ยนะครับมันเป็นจริงไม่ได้เลยนะครับโอเคไม่มีอะไรละนะครับก็นะครับหัวใจอยู่ตรงนี้นะครับก็คือวิธีการเปรียบเทียบฟังก์ชันนะครับ
ที่ผมอธิบายไปนะครับ big O คือนะครับบอก upper bound นะครับ b เป็น upper bound ของ a นะครับ a เป็น lower bound ของ b ตัวนี้นะครับเหมือนกันนะครับ a เท่ากับ b นะครับก็คือ gn เป็น tight bound fn นะครับอันนี้ก็นะครับนะครับนะครับg นะครับ fn นะครับน้อยกว่า gn นะครับก็เหมือนกันนะครับ fn มากกว่า gn นะครับก็มาทำความเข้าใจดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีตัว interesting more interesting example นะครับก็บอกว่านะครับนะครับ linear function ใดๆ an บวก b อยู่เท่ากับอยู่ในนะครับ big o n ตารางสองจริงมันอยู่ใน big o n ด้วยนะครับลองไปทำกันบ้านดูว่าทำไมนะครับแล้ว c นะครับก็เท่ากับn 0นะครับเท่าไหร่นะครับโคราติกนะครับ a ในกำลัง2บวก bn บวก c นะครับอยู่อย่างนี้นะครับได้ยังไงนะครับคุณหา lower bound มาได้ยังไงคุณหา upper bound มาได้ยังไงนะครับแล้วคุณเอามา match กันให้มันได้ไอ้ theta เนี่ยคุณจะต้องมีตัวนี้ a ในกำลัง2บวก bn บวก c นะครับเท่ากับ big o ใช่ไหมของ n กำลัง2ตัวนี้เท่ากับ big omega ของ n กำลัง2เหมือนกันคุณจะได้ตัวนี้ออกมานะครับแล้วมันมาตรงนี้ได้ยังไงลองไปทำความเข้าใจดูนะครับอันนี้ก็คือว่านะครับที่น่าสนใจไปกว่า a กำลังสองอยู่ในไอตัว big data ใช่ไหมก็คือว่าถ้าคุณมีนะครับเทอมสูงสุดมันเป็น degree d นะครับไอตัว pn function ตัวเนี้ยนะครับมันก็จะอยู่ในมันก็จะอยู่ในตัว big data ของ n ยกกำลัง d ด้วยนะครับโอเคไม่มีอะไรละนะครับเท่านี้นะครับคลิปเสริม